ค่ะแบบก็จะมาปลูกนี่นะคะปลูกคะน้าผักคะน้าบนถุงดินนะคะก็อันนี้คือด้านล่างมันนะคะก็ใช้มีดเจาะรูก่อนเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ำนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จับแบบนี้เสร็จปาดถุงดินค่ะอันนี้มันจะเหนียวหน่อยก็ใช้กรรไกรจ้ะค่ะแบบก็ปลูกไปบางส่วนแล้วนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้นะใช่ไหมคะเป็นบล็อกเวลาปลูกเนี่ยไม่ใช่ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าแบบนั้นรากขาดรากช้ำนะคะปลูกไปก็ตายนะคะต้องค่อยๆทำนะคะถ้าปลูกถี่เขาก็จะต้นเล็กถ้าปลูกห่างหน่อยเขาก็จะต้นใหญ่นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะอยากได้แบบไหนนี่นะคะค่อยเทแบบนี้นะคะนี่อันนี้มันมี3ต้นนะคะแยกออกสักหน่อยเบาๆนะคะอย่าทำแรงก็จิ้มไปอันนี้เองค่ะพอปลูกเสร็จก็รดน้ำพอรดน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปวางในที่แดดลำไรนะคะอย่าเพิ่งไปวางแดดจัดนะคะเพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงเดี๋ยวเขาจะตายซะแบบนี้โอเคเดี๋ยวต้องมีอีกสักต้นนึงตรงนี้นะคะสักต้นนึงค่ะอันนี้ปลูกสำหรับคนที่ไม่มีที่ดินนะคะแต่ว่าถ้าเอาไปลงแปลงนะคะต้นเขาก็จะอวบก็จะใหญ่กว่านี้นะคะถ้าปลูกในถุงเนี่ยก็พอได้กินแต่ต้นไม่ใหญ่มากโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะรดน้ำนะคะรดน้ำเขาเช้าเย็นนะคะแล้วก็วางไว้ในที่แดดดำไรนะคะพอเขาแข็งแรงแล้วก็ค่อยเอาออกมารับแดดนะคะ